วัสดีค่ะพบกับรายการไวไวอร่อยคู่ครัวกับผลิตภัณฑ์ไวไวนะคะวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเตรียมเมนูเด็ดรอคุณผู้ชมไว้แล้วค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะก็คือมะกรณีคั่วไก่นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ต้มมะกะโรนีนะคะอันนี้ต้มเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ต้มเสร็จก็พักให้เสด็จน้ำก่อนนะคะเรามาทำไก่ผัดกันดีกว่านะคะก็เปิดเตาเหมือนเดิมใส่น้ำมันลงไปนะคะนำไก่ลงไปผัดผัดไก่ให้สุกนะคะเริ่มสุกแล้วเอาไข่ใส่ลงไปนะคะปึ๊บก็เอาตีนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็มาถึงขั้นตอนการปรุงรสนะคะเราก็ใช้ผงปรุงสำเร็จตรารสเด็ดรสไก่โอชานะคะเพียงรสเด็ดก็เสร็จสรรพค่ะใส่แค่ผงปรุงนี้อย่างเดียวเลยนะคะไม่ต้องใส่อะไรลงไปอีกแล้วอร่อยกลมกล่อมเสร็จแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่ต้นหอมหอมดีจริงๆแล้วก็ตามด้วยมักกะโรนีค่ะแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะมักกะโรนีคั่วไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานไหมคะนอกจากผลิตภัณฑ์ไวไวนะคะจะมีเมนูเด็ดเด็ดอร่อยอร่อยมาฝากให้กับคุณผู้ชมแล้วนะคะเขายังมีโชคดีๆมามอบให้อีกด้วยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่นำซองเปล่าของผลิตภัณฑ์ไวไวนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไวทุกรสชาตินะคะเส้นหมี่อบแห้งไวไวนะคะหรือว่าผงปรุงสำเร็จตรารสเด็ดนะคะเขียนเมนูโปรดของคุณที่ทำจากผลิตภัณฑ์ไวไวหรือว่ารสเด็ดนะคะส่งมาทางรายการของเรานะคะเขียนชื่อที่อยู่นามสกุลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะเพียงแค่นี้คุณก็จะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลจากผลิตภัณฑ์ไวไวค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาของไวไวอร่อยคู่ครัวก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันแวร์โซก็ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ